ราชทัณฑ์เผยทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษกรณีพิเศษแจงปมคุณสมบัติราชทัณฑ์เผยทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษกรณีพิเศษแจงปมคุณสมบัติชงคณะกรรมการพิจารณาเผยละเอียดติดไม่ติดกำไร EM ต้องมีเหตุผลประกอบวันที่17มกราคม2567ที่ห้องแถลงข่าวชั้น2อาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายกูเฮงยาวอาหาซานเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสิทธิสุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหารและนายแพทย์สมภพสังคุดแก้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ร่วมกันแถลงประเด็นสำคัญของกรมราชทัณฑ์ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนนายสมบูรณ์กล่าวว่าภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำเกินกว่า120วันโดยในทุกห้วงเวลานับตั้งแต่รักษาตัวครบ30ครบ60และเกินกว่า120วันเป็นไปตามขั้นตอนที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องมีความเห็นและรายงานไปตามลำดับชั้นทั้งการรายงานต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อครั้งรักษาตัวครบ60วันและเมื่อเกินกว่า120วันต้องรายงานให้รัฐมนตรีรับทราบขึ้นถึงชั้น14กมธ.ตำรวจบุกโรงพยาบาลตำรวจติดตามอาการป่วยทักษิณแต่เข้าไม่ได้ทักษิณอยู่รบยาวเกิน120วันราชทัณฑ์เผยแพทย์ชี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดซึ่งเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานางพงสวัสดิ์นีละโยธินได้เซ็นรับทราบการอนุญาตนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำจากนั้นวันนี้วันที่16มกราคมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เซ็นรับทราบถึงการนอนพักรักษาตัวของนายทักษิณที่เกินมา136วันถือว่าเข้าเงื่อนไขและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายสมบูรณ์กล่าวอีกว่ากรณีของนายทักษิณที่นอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำต้องยอมรับว่าได้ถูกตรวจสอบจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานปปช.เป็นต้นโดยเฉพาะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีตัวแทนได้ขึ้นไปบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและได้พบนายทักษิณซึ่งส่วนตัวตนเองในฐานะข้าราชการการเมืองเชื่อมั่นว่านายทักษิณนอนพักที่โรงพยาบาลตำรวจจริงไม่ได้อยู่ที่คอนโดมิเนียมอย่างที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยแน่นอนตนจึงอยากให้การแถลงข่าววันนี้ได้ลงรายละเอียดลึกเพื่อให้สังคมได้เข้าใจข้อเท็จจริงด้านนายสิทธิกล่าวว่าสำหรับความคืบหน้าของระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566นั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกรมราชทัณฑ์ได้ประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการราชทัณฑ์ให้รับทราบถึงการดำเนินการเพราะกฎกระทรวงกำหนดให้กรมราชทัณฑ์ต้องออกระเบียบนี้ส่วนความคืบหน้าของระเบียบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ต้องมารองรับระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566หรือระเบียบคุมขังนอกเรือนจำอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งในวันประชุมทางฝ่ายเลขาก็ได้นำเสนอในที่ประชุมว่าถ้าหากคณะกรรมการราชทัณฑ์ท่านใดมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะทางกรมราชทัณฑ์ก็ต้องรับฟังอีกทั้งในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจะส่งข้อมูลให้กรมราชทัณฑ์เพื่อเตรียมยกร่างหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแต่ณวันนี้ระเบียบคุมขังนอกเรือนจำยังไม่ได้มีการดำเนินการใดเพราะต้องรอระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัตินี้ก่อนส่วนกลุ่มผู้ต้องขังในรายคดีใดที่จะได้รับการละเว้นจากระเบียบดังกล่าวเราต้องใช้ในการจำแนกวิเคราะห์เช่นกันว่ารายคดีใดจะได้ประโยชน์หรือรายคดีใดต้องละเว้น
แต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเพราะต้องไปศึกษาให้รอบคอบก่อนว่าจะแบ่งกลุ่มอย่างไรส่วนจำนวนผู้ต้องขังหลอดแรกที่จะใช้พิจารณาก็ยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการศึกษาให้รอบด้านก่อนและต้องรอฟังความเห็นจากคณะกรรมการราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อความรัดกุมที่สุดนายสิทธิกล่าวถึงประเด็นโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ของผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์ได้รับแต่การพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดจะเข้าเกณฑ์โครงการดังกล่าวนั้นทางผบ.เรือนจำแต่ละแห่งจะเป็นผู้พิจารณาว่าใครมีความเหมาะสมหรือผ่านคุณสมบัติได้รับการพักโทษทั้งแบบกรณีมีเหตุพิเศษและแบบปกติซึ่งผู้ต้องขังจะไม่สามารถเสนอตัวเองได้เป็นการจัดทำประมวลเรื่องโดยเรือนจำนั้นๆอย่างไรก็ตามเรือนจำแต่ละแห่งจะมีการพิจารณาผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์พักโทษในทุกเดือนแล้วจึงจะเสนอรายชื่อมายังกรมราชทัณฑ์เพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษที่จะประชุมในทุกเดือนทั้งนี้ทางกรมราชทัณฑ์โดยนายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้รับรายงานจากนายนัสทีทองปลาดผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถึงประเด็นรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรว่าเข้าเกณฑ์โครงการพักการลงโทษหรือไม่สำหรับคุณสมบัติของนายทักษิณหากดูจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลางสูงวัยและมีอาการเจ็บป่วยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาในโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปแต่อย่างไรนะวันนี้กรมยังไม่ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ส่วนกระบวนการหากนายทักษิณผ่านเข้าโครงการดังกล่าวจริงจะเป็นการดำเนินการโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งมีแนวทางปฏิบัติว่าจะจัดทำเรื่องเอกสารอะไรอย่างไรรวมถึงกรณีการติดกำไร EMจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพักการลงโทษที่จะพิจารณาเหตุต่างๆหากจะไม่ติดกำไรก็ต้องมีเหตุผลประกอบนายสิทธิกล่าวนายสิทธิกล่าวถึงระบบพักการลงโทษว่าหากผู้ต้องขังรายใดเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษตามขั้นตอนแล้วต้องมีรายชื่อของผู้อุปการะซึ่งกรมคุมประพฤติต้องไปสืบสอบว่าใครจะเป็นผู้อุปการะผู้ต้องขังและเมื่อพักโทษจะประกอบอาชีพอะไรและต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติอย่างไรบ้างหรือกำหนดอาณาเขตว่าห้ามพ้นรัศมีเท่าใดหรือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรส่วนบทบาททางการเมืองในระหว่างการพักโทษสามารถกระทำได้หากไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือไปทำอะไรที่ผิดระเบียบเลขเด็ดอิงฟ้าวราหะงูเห่าดำตัวใหญ่ก็มาเข้าฝันพร้อมโชว์หวยที่ชอบงวดนี้ยังทันไหมอิงฟ้ามหาชนมาแล้วเลขเด็ดอิงฟ้าวราหะงูเห่าดำตัวใหญ่ก็มาเข้าฝันพร้อมโชว์หวยที่ชอบงวดนี้เป็นความหวังของหมู่บ้านมาหลายงวดอยู่บ่อยๆสำหรับอิงฟ้ามหาชนหรืออิงฟ้าวราหะเจ้าตัวมีเลขเด็ดอะไรก็มักจะมาให้โชคแฟนๆได้ลุ้นรวยลุ้นเฮกันสำหรับงวดวันที่17มกราคม2567อิงฟ้าวราหะก็เผยเลขเด็ดในด้อมโดยบอกว่าเศษ19ส่วน16 295เศษ195ส่วน165เมื่อคืนฝันเห็นงูเห่าสีดำตัวใหญ่กรุบกริบพอดีๆนะขอให้มีโชคกันทั่วหน้าสาธุก่อนจะโพสต์ข้อความติดตลกอีกว่าหรือที่ฝันเห็นงูเขากำลังจะบอกเราว่าเก็บห้องหน่อยเริ่มรกแล้วทำให้แฟนคลับเข้ามาแซวกันรัวๆโดยอิงฟ้ายังได้ไลฟ์สดพร้อมกับโชว์ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ชอบงวดนี้พบว่าเป็นเลข226524ด้วยอ
เงิน8หลักก็ไม่ช่วยวินัยไกรบุตรสู้สุดทางกรรมเผยอาการล่าสุดก็แปลกมากถ้าเป็นละครก็ตอนจบแล้วเงิน8หลักก็ไม่ช่วยวินัยไกรบุตรสู้สุดทางกรรมผมมาถึงขนาดนี้เลือดทำอะไรผมไม่ได้ผมผ่านลำพูนมาได้ผมไม่กลัวเผยอาการหลังปลดล็อกก็น่าแปลกมากถ้าเป็นละครตอนนี้คือตอนจบแล้วหนุ่มคงกระพันเผยคลิปสู้สุดทางกรรมเมฆวินัยจะหายหรือไม่โดยเปิดใจเมฆวินัยไกรบุตรหลังกลับจากจังหวัดลำพูนถึงบ้านน็อกหลับเลยแต่เลือดไม่ได้ออกเหมือนตอนขาไปหนุ่มบอกว่าขาไปใช้ผ้ารอง10-20แผ่นขากลับน้อยเอผ้ารองขากลับใช้แผ่นเดียวถ้าทางความเชื่อนะเราทำบุญอะไรไปแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะคนที่7ขากลับมาเราก็รู้สึกดีขึ้นประมาณ2เดือนทำมาทั้งหมดหลังจากนี้ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงเมฆกล่าวด้วยว่าจะไปตามหาและขอพรเจ้าบุญนายคุณตามที่อาจารย์ไพศาลให้รายชื่อมาต่อไม่เสียหายอะไรไม่เข็ดผมมาถึงขนาดนี้เลือดทำอะไรผมไม่ได้เลือดชั่วให้มันออกไปเดี๋ยวมันก็หายผิวหนังยังไม่แข็งแรงพอยืนมันระเบิดปรีออกมาเลือดมันไม่ออกไปตลอดชีวิตหรอกผมผ่านลำพูนมาได้ผมไม่กลัวผมทำเพื่อความสบายใจก็ดีกินยารักษาด้วยก็ดีผมไม่แปลกใจที่ผมมาอยู่สภาพนี้มันต้องชดใช้คนบอกไม่เชื่อก็พิสูจน์ได้ผมว่าเรื่องจริงทุกอย่างมีเหตุผลของมันไม่ได้งมงายสุขภาพสำคัญกว่าเงินก็ว่าได้เอ๋บอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือพี่เมฆเป็นตัวอย่างมีเงินเก็บก่อนป่วย8หลักก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นหรือหายทรมานยังไงก็ต้องหาเพิ่มต้องเป็นหนี้อยู่ดีเมฆกล่าวว่าไม่ใช่ผมงอเมืองอเท้านอนยืมเงินเพื่อนผมทำสารพัดทั้งเจงทั้งล่มสลายเท่งดีทั้งไม่ดีทำไมผมไม่รับบริจาคเบื้องหลังวินัยไกรบุตรเยอะแยะขณะนอนป่วยคนมาคุยทุกวันเรื่องธุรกิจเอาเปรียบบ้างดีบ้างถามว่าสรุปหายหรือยังเมฆตอบว่าถ้าไม่ไปสีตุ่มก็ไม่ขึ้นแล้วหนุ่มถ้าตุ่มไม่ขึ้นลดยาแผลหายก็หายแล้วใช่หนุ่มน้ำหนักลดจากตุ่มขึ้นในปากแล้วกินไม่ได้ตอนนี้กินได้แล้วกินได้หมดแล้วถามว่าตอนนี้ที่รู้สึกไม่ดีสุดคืออะไรเมฆกล่าวว่าแผลอักเสบแผลตามข้อเท้าข้อพับก้นหน้าอกหนุ่มถ้าแผลแห้งหมดตุ่มไม่ขึ้นใหม่ก็หายโดยหนุ่มยังอวยพรให้เมฆวินัยจากนี้ดีขึ้นเร็วๆพร้อมช่วยโปรโมทกิจการเมฆด้วยพร้อมบอกว่าถ้าเป็นละครตอนนี้ก็ต้องเป็นตอนจบแล้วทั้งนี้ท้ายคลิปมีการวิดีโอคอลบอกอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้นิมิตพิศวงระลึกอดีตชาติได้ถามไถ่อาการเมฆเผยว่ากลับมาแล้วแผลแห้งเลยอาจารย์อวยพรให้หายไวๆและกลับมาเล่นหนังไวๆด้วย